นอกจากเด็กพิการนะครับเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคันครับเป็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับหลายคนไม่ทราบว่าปัจจุบันนั้นเรามีเด็กที่ออกกลางคันเป็นจำนวนมากนะครับกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเด็กที่ถูกดำเนินคดีครับเด็กของเราที่มีอายุระหว่าง10ถึง18ปีนะครับที่ออกกลางคันนั้นมีสูงถึงปีละ 46,000 รายครับในจำนวนนี้2ใน3นะครับอย่างที่พี่น้องประชาชนเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยครับจะออกกลางคันแล้วก็ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อนะครับในขณะที่มีเพียง1ใน3เท่านั้นแหละครับที่จะสามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้นอกจากนั้นครับยังมีเด็กที่ถูกผลักออกจากระบบนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรียนไม่ดีเป็นเด็กมีปัญหานะครับแล้วก็ในที่สุดปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะได้รับโอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกับเด็กอื่นๆได้จำนวนที่ดูขณะนี้นะครับมีจำนวนมากแล้วก็เด็กเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนที่สามารถสร้างปัญหาให้กับสังคมได้สิ่งที่เราจะดำเนินการทั้งหมดครับก็คือว่าเด็กทุกกลุ่มที่ได้กล่าวมานั้นจะมีทางเลือกครับถ้าเขาไม่สามารถที่จะกลับไปเรียนรู้ในห้องเรียนแบบมาตรฐานแบบนี้ได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดครับเขาก็จะได้รับโอกาสในการมีการศึกษาทางเลือกมีการพัฒนาในเรื่องของทักษะอาชีพนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองมีงานทำมีรายได้ต่อไปในอนาคตนอกจากการที่ภาครัฐจะดำเนินการจัดทำตรงนี้แล้วสิ่งที่เราจะทำควบคู่กันไปเหมือนกับทุกเรื่องในแผนปฏิบัติการของการปฏิรูปครั้งนี้ก็คือเราก็จะสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเอกชนครับเข้ามาดูแลตรงนี้ผมได้มีการประชุมกับภาคธุรกิจเอกชนในเบื้องต้นไปแล้วนะครับเอาสถาบันหลักต่างๆทั้งสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารสมาคมท่องเที่ยวนะครับทุกฝ่ายครับขณะนี้ยินดีและก็พร้อมใจกันครับว่าถ้ารัฐบาลจะมีนโยบายจะเข้าไปดูแลตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่แต่ละธุรกิจนะครับมองเห็นว่าสามารถที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนได้รัฐบาลก็จะดูแลในมาตรการในเรื่องของการลดหย่อนภาษีรัฐบาลก็จะดูแลในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจหรืออย่างน้อยที่สุดครับเวลาที่ภาคธุรกิจเอกชนประสงค์ที่จะทำเรื่องของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมรัฐบาลจะเป็นผู้ชี้เป้านะครับว่าตรงไหนที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือเราจะพูดถึงเรื่องของโอกาสทางการศึกษาโดยไม่พูดถึงเรื่องของคุณภาพก็ไม่ได้ครับแม้แต่การเรียนในห้องเรียนในโรงเรียนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีเด็กจำนวนมากครับซึ่งไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ถือว่าได้คุณภาพมาตรฐานเราใช้ระบบของการประเมินที่ผ่านมาเห็นได้ชัดครับว่าโรงเรียนที่มีปัญหามากที่สุดก็คือโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันประเมินกันนะครับว่าจะมีถึงประมาณ 14,000 โรงทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับปัญหาหนึ่งซึ่งชี้ให้เห็นว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็หาแนวทางในการปฏิรูปเพื่อบริหารจัดการโรงเรียนเหล่านี้ขณะเดียวกันครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือปัญหาการขาดแคลนครูซึ่งปัญหาการขาดแคลนครูนั้นความจริงไม่ใช่เรื่องของการที่ครูมีจำนวนไม่พอเพียงอย่างเดียวนะครับตรงนั้นก็เป็นปัญหาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เวลาของครูครับถูกเบียดบังไปด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ทางด้านอื่นซึ่งรัฐบาลได้มีโครงการคืนครูให้นักเรียนไปส่วนหนึ่งแล้วในการที่จะนำเอาบุคคลเข้ามาช่วยงานทางด้านธุรการนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่เพียงพอสิ่งที่เราจะทำครับในแผนปฏิบัติการปฏิรูปครั้งนี้เริ่มต้นจากโรงเรียนขนาดเล็กนั้นจะต้องมีการจัดทำแผนที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลเป็นแม่ข่ายนะครับแล้วหลังจากนั้นดูความเป็นไปได้ครับว่าในพื้นที่ใดเนี่ยครับซึ่งปัจจุบันการเดินทางการคมนาคมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นจัดบริการเหล่านี้ให้มีการเชื่อมโยงโรงเรียนเป็นเครือข่ายหรือเข้ามายุบรวมกันเป็นโรงเรียนซึ่งจะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าในกรณีซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่สะดวกยังอยากจะให้จำเป็นจะต้องเรียนใกล้บ้านก็จะต้องมีระบบการบริหารจัดการพิเศษเข้าไปดูแลอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการบริหารโรงเรียนในลักษณะของการเป็นกลุ่มโรงเรียนมีโรงเรียนพี่เลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันครับในเรื่องของครูนะครับสิ่งที่เรากำลังจะมีการดำเนินการในแผนของการปฏิรูปก็คือทำโครงการในเรื่องของคืนครูสอนดีให้กับนักเรียนนะครับขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะจำนวนแล้วครับแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าจะให้มีการคัดนะครับครูที่เป็นครูที่ทุ่มเทในเรื่องของการเรียนการสอนจริงๆให้เวลาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบุคคลคุณภาพในเรื่องของการสอนตรงนี้ก็จะมีการคัดเลือกมาจากพื้นที่
แล้วก็จะมีรางวัลแรงจูงใจให้ครูเหล่านี้ครับสามารถทุ่มเทได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไปกังวลติดขัดกับเรื่องของการที่จะต้องไปทำอย่างอื่นเพื่อที่จะสามารถเลื่อนไหลหรือมีความก้าวหน้าในทางวิชาชีพได้นะครับพร้อมๆกันไปครับก็จะให้ครูเหล่านี้เป็นคนที่สามารถดึงนะครับให้ครูใหม่และก็ครูคนอื่นๆนั้นเข้ามาอยู่ในเรื่องของการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเต็มที่นี้ก็จะเป็นนโยบายของการปฏิรูปนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายตั้งแต่ก่อนเกิดมาสู่เด็กเล็กเข้าสู่การดูแลในเด็กก่อนวัยที่เข้าประถมศึกษาไปจนถึงการดูแลเด็กทั้งระบบนะครับว่าเราสามารถที่จะให้โอกาสแก่พี่น้องประชาชนทุกคนได้แล้วก็ปรับเข้าสู่การศึกษาที่มีคุณภาพผมมั่นใจนะครับว่าการเริ่มต้นของการที่จะมีสังคมคุณภาพคือการมีคนคุณภาพและการจะเริ่มต้นให้มีคนคุณภาพได้นั่นก็คือต้องเริ่มตั้งแต่เกิดหรือก่อนเกิดด้วยซ้ำแผนปฏิรูปครั้งนี้จึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งสมควรจะได้รับการดูแลและพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนจะต้องมีสวัสดิการมีบริการที่จะดูแลให้ลูกหลานของเรานั้นเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและมีโอกาสเมื่อเข้าสู่วัยทำงานครับปัญหาในเรื่องของการศึกษาก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเมื่อไปดูตัวเลขของแรงงานของเราครับกับปรากฏว่ากว่าครึ่งนะครับเป็นแรงงานซึ่งขณะนี้เนี่ยยังมีความต้องการที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะว่ายังมีความขาดแคลนอยู่นะครับถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานของเรากว่าครึ่งนะครับจบระดับการศึกษาเพียงแค่ประถมศึกษาหรือต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ครับหมายความว่าเรายังมีประชากรที่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยประมาณ8ล้านคนแผนปฏิรูปก็จะได้มีการทำการดำเนินการในเรื่องของการที่จะจัดหลักสูตรนะครับเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเฉพาะด้านหนึ่งด้านใดที่จะเสริมให้เขาสามารถที่จะมีโอกาสและรายได้ที่ดีขึ้นจากการที่มีทักษะที่สอดคล้องกับอาชีพอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งแหละครับที่จะต้องมีการดำเนินการในส่วนของคนของวัยทำงานแต่นอกจากเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้ทักษะนะครับแน่นอนครับปัญหาของพี่น้องที่อยู่ในวัยทำงานขณะนี้จำนวนมากโดยเฉพาะคนที่เราถือว่าอยู่ในแรงงานนอกระบบก็คือความไม่แน่นอนเรื่องของรายได้เรื่องของการขาดสวัสดิการความมั่นคงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้องไปกู้เงินนอกระบบนะครับเป็นหนี้นอกระบบไปจนถึงการประกอบอาชีพซึ่งปรากฏว่ามีปัญหาในเรื่องของกฎระเบียบนะครับอาจจะถูกเจ้าหน้าที่รังแกอาจจะถูกเจ้าหน้าที่รีดไถแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้ผมกำลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายผู้ทำงานอิสระคนทำงานกลางคืนนะครับไปจนถึงคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนขับแท็กซี่เหล่านี้เป็นต้นครับในส่วนนี้นั้นในการดำเนินการของแผนปฏิรูปเนี่ยเราได้ใช้กระบวนการพิเศษเข้าไปดูแลคนกลุ่มนี้โดยได้มีการให้ตัวแทนจากทุกส่วนราชการครับที่ตัดสินใจได้ทำงานมีข้อมูลในเรื่องเหล่านี้เข้ามานะครับหาข้อสรุปว่าเราจะเพิ่มรายได้เพิ่มความมั่นคงให้คนเหล่านี้มีสวัสดิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับควบคู่ไปกับการลดค่าครองชีพแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับผมขออนุญาตว่าเฉพาะคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่นั้นวันที่9มกราคมคือสัปดาห์หน้านะครับผมจะได้มีการแถลงละเอียดถึงแนวทางของการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้แต่นอกจากในเรื่องของคนทำงานซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้แล้วนะครับคนที่มีความยากลำบากมากที่สุดกลุ่มหนึ่งก็คือพี่น้องซึ่งอาจจะอยู่ในชนบทบ้างในเมืองบ้างครับแต่มีความไม่แน่นอนในเรื่องของที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแผนของการปฏิรูปครับได้ไปดูถึงสภาพปัญหาตั้งแต่ต้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปดูในเรื่องของพื้นที่การเกษตรครับพบความเป็นจริงครับว่าขณะนี้เนี่ยทั่วประเทศพื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยละ38เท่านั้นเองนะครับของพื้นที่ทั่วประเทศในร้อยละ38เนี่ยครับถ้าดูแล้วครับส่วนน้อยเท่านั้นครับมีระบบชลประทานถ้าเทียบของพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในระบบชลประทานกับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนั้นไม่ถึง 10% ครับเพราะฉะนั้นแนวทางของรัฐบาลในการทำงานทางด้านนี้นะครับก็คือจะมีการดำเนินการปรับระบบกลไกในการบริหารจัดการเรื่องที่ดินทั้งหมดของประเทศมีกลไกระดับชาติที่จะมาทำในเรื่องนี้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมครับเพราะพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่รู้ดีที่สุดครับว่าพื้นที่ที่อยู่ใน
ชุมชนของตนเองนั้นมีสภาพอย่างไรใครเป็นเจ้าของมีปัญหาความขัดแย้งอย่างไรแล้วแน่นอนครับที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้แนวคิดเรื่องโฉนดชุมชนเป็นมิติใหม่ของการแก้ปัญหามีการผ่านเรื่องของธนาคารที่ดินนะครับแต่ขั้นต่อไปครับก็คือว่าเราจะไม่ดูในแง่ของความเป็นเจ้าของหรือความสามารถในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดินเท่านั้นแต่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของที่ดินตรงนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของการทำการเกษตรให้ได้ผลแนวคิดอันหนึ่งครับที่เราจะมีการดำเนินการผลักดันก็คือเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านการเกษตรตรงนี้ก็จะเป็นการดูแลว่าพื้นที่ของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นจะได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นรากฐานสำคัญในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันครับนอกจากปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกินแล้วก็มีเรื่องของที่อยู่อาศัยครับแนวคิดของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับที่ดูแล้วจะได้ผลที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการใช้โครงการบ้านมั่นคงซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่นะครับ862โครงการครับแต่ว่าเป้าหมายที่เราจะทำต่อไปนะครับจะมีจำนวนมากมายกว่านี้นะครับก็คือเราจะทำบ้านมั่นคงในชนบทเป้าหมายครอบคลุม500ตำบล นะครับ 50,000 กว่าครัวเรือนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่พี่น้องประชาชนในวัยทำงานท่านพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่าการคิดในเรื่องของแนวของการปฏิรูปทั้งหมดนั้นเราได้ยึดคนเป็นศูนย์กลางนะครับเมื่อได้รับการศึกษาเมื่อได้รับโอกาสแล้วนะครับเราดูถึงสภาวะแวดล้อมการทำงานที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินนะครับและมาตรฐานของการประกอบอาชีพซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือแนวทางที่จะทำให้เรามีเศรษฐกิจที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นหมายความว่าทุกคนที่ประกอบอาชีพไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามจะเริ่มมีหลักประกันของความมั่นคงนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือได้รับการพัฒนาในเรื่องของทักษะอยู่ตลอดเวลาซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วด้านสุดท้ายของการปฏิรูปที่เราจะต้องมาดูกันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการได้รับความยุติธรรมในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกฎหมายนะครับและบริการอื่นๆไปจนถึงปัญหาการบริหารจัดการในสังคมของเราที่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของธรรมาภิบาลและการทุจริตคอร์รัปชันครับสำหรับในเรื่องของความยุติธรรมนะครับปัญหาที่เรายังประสบพบเห็นอยู่เกือบตลอดเวลาก็มีทั้งในเรื่องของปัญหาความปลอดภัยปัญหาอาชญากรรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในทุกๆเรื่องครับสถิติอาชญากรรมเห็นชัดเจนนะครับว่ายังไม่มีแนวโน้มลดลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่หนักอกหนักใจพี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันนี้ผมอยากจะเรียนครับว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำในแผนของการปฏิรูปก็คือการจะมีศูนย์อำนวยการในเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดระดับชาติครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานนะครับมีการติดตามอย่างจริงจังนะครับอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเราได้เข้มงวดกวดขันนะครับขณะนี้ทางตำรวจก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แต่เราไม่ต้องการให้การทำงานตรงนี้ผ่านพ้นไปครับจะต้องมีศูนย์ที่คอยติดตามงานทางด้านนี้อยู่ตลอดเวลานะครับพร้อมๆกันไปครับการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอาชญากรรมก็จะมีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเช่นกรณีของ CCTV เข้ามาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดครับก็คือการปฏิรูปกระบวนการที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เราต้องการจะเห็นจากนี้ไปก็คือการทำงานของตำรวจนะครับที่มีสถานีตำรวจใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปตำรวจซึ่งผมได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าขณะนี้แนวคิดก็คือการดึงเอาอาสาจากภาคส่วนต่างๆครับมาเป็นสายตรวจบ้างมาช่วยดูแลบ้างแต่ว่าที่สำคัญที่สุดครับจริงๆแล้วขณะนี้ปัญหาของการขึ้นโรงขึ้นศาลการมีข้อพิพาทกันเนี่ยครับเรามีเป็นจำนวนมากเกินไปครับแท้ที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าเรามีกระบวนการที่ดีเราสามารถที่จะไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการซึ่งไปสร้างภาระสร้างความแตกแยกในสังคมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าไปดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านคดีครับเราพบว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายต่อคดีนะครับเอาเฉพาะในส่วนของภาครัฐที่ใช้นะครับกว่า 100,000 บาทครับแล้วก็ถ้าเป็นประชาชนนั้นสูงกว่านี้อาจจะเป็นเท่าตัวหรือมากกว่าแนวคิดของแผนการปฏิรูปครับก็คือเราจะใช้กระบวนการที่เรียกว่ายุติธรรมชุมชนครับปัจจุบันก็มีอยู่แล้วนะครับครอบคลุมอยู่ทุกจังหวัดแต่ว่าการดำเนินการนั้นก็ยังทำได้น้อยกว่าที่เราต้องการจะเห็นครับ